PM 2.5โควิดก็วันฝุ่นควันก็ผวาแม่สายไม่ไหวแล้วค่าเกินมาตรฐานแบบปอดพังเว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพอากาศเผยดัชนีคุณภาพอากาศของพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยพบว่าหลายพื้นที่มีฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน2.5ไมครนเข้าสู่ระดับเป็นพิษต่อการสูดดมอย่างรุนแรงหรือมากกว่าระดับ2001หนึ่งในนั้นคืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ดัชนีขึ้นไปถึงเลข418 นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ยังรายงานว่าหมอกควันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังทําให้ทัศนวิสัยต่ํามากจนแทบมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าอย่างไรก็ตามประชาชนจํานวนหนึ่งยังไม่พบว่าสวมหน้าก,ากากอนามัยเพราะภาวะขาดตลาดที่ทําให้หาซื้อได้ยากทั้งยังมีราคาสูงที่อาจกระทบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆขณะที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชาชนต่ําที่สุดในประเทศ ไม่ใช่แค่อำเภอแม่สายหรือจังหวัดเชียงรายเท่านั้นที่มีมลพิษในอากาศสูงถึงขั้นอากาศเป็นพิษเพราะในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็เผชิญภาวะดังกล่าวไม่ต่างกันโดยเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งแม่เฮียในเขตเทศบาลเมืองแม่เฮียก็มีค่าสูงถึง316